มาถึงอีกหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งหนุ่มหล่อที่น่าเอายิ่งอย่างมากๆเลยนะครับไม่เคยมีข่าวเสียหายให้ครอบครัวต้องปวดหัวคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นดาราดังแล้วเป็นคนน่ารักแล้วยังเป็นลูกกตัญญูด้วยนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเลยอย่างที่รู้กันนะครับว่าคุณพ่อของน้องณเดชน์เนี่ยก็จะป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเนาะจำใครไม่ค่อยได้แล้วก็มีการต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับลูกชายอย่างน้องณเดชน์เองเนี่ยก็มักจะเข็นรถคุณพ่อพาออกมาสูดอากาศนอกบ้านอยู่เสมอก็จะเห็นจากที่คุณแม่เนี่ยลงภาพอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดแม่แก้วโพสต์คลิปวิดีโอครับเป็นคลิปนี้โมเมนต์น่ารักที่พระเอกหนุ่มนะครับเป่าแล้วก็ป้อนเกี๊ยวให้คุณพ่อเนี่ยอย่างอบอุ่นเลยจนคนเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมถึงความน่ารักรวมถึงหนึ่งสาวอย่างพี่นัทมีเรียนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้ำตาเลยค่ะนะครับงานนี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์ก็เลยถูกยกให้เป็นลูกกตัญญูน่าเอายิ่งอย่างมากๆเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้และแพลนที่จะพาคุณพ่อเนี่ยกลับไปเที่ยวบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างไหมเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับนานทีครับผมจะถึงมีเวลาแบบว่าส่วนมากตอนเช้าก็ออกไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับพอมีเวลาบ้างทีก็สักหน่อยหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านส่วนมากก็อยู่แต่บ้านเนาะติดเตียงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่คือถ้ามองในมุมนึงนะครับผมมันก็ถือว่าคือเราไม่ได้หวังตรงนี้หรอกแต่ว่าคือในเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากกว่ามั้งที่ว่าคนอื่นที่อาจจะบกพร่องในเรื่องของการดูแลบุพการีหรือว่าผู้มีพระคุณเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาท่านนิดหนึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเยอะเลยนะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือบางที1เดือนเนี่ยผมถึงจะได้พาพ่อออกมากินข้าวข้างนอกแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ยังแบบว่าได้เวียนหมุนกลับมาคิดถึงท่านว่าจริงๆเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอะไรเงี้ยก็ไปกินสุกี้มันร้อนใช่ไหมครับแล้วพ่อเนี่ยจะเป็นอะไรที่ท่านจะพูดไม่ค่อยได้จะบอกไม่ค่อยได้นะครับผมก็เราก็ต้องแบบอาศัยว่าเราเป็นหนูทดลองก่อนอะไรเงี้ยอันไหนเผ็ดอันไหนร้อนอันไหนเค็มอันไหนหวานเราก็ต้องกินก่อนนะครับผมถ้าทุกคนแบบอยากจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ดีครับผมแต่ว่าถ้าทำดีมากกว่านี้อยู่แล้วก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากครับผมก็เราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นกันนะจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอเหมือนกันคุณหมอว่ายิ่งย้ายที่บ่อยๆนะครับผมความสับสนของคุณพ่อจะเกิดเยอะขึ้นอารมณ์หงุดหงิดอาจจะมาบ้างอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาได้อยู่ในที่ที่เขารู้สึกสบายใจอิ่มท้องคือตอนนี้ครับคือคุณพ่อแค่แบบกินอร่อยกินอิ่มได้นอนสบายอาบน้ำแล้วก็เช้าพรุ่งนี้คนมานวดให้ก็คือเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับผมก็ประมาณนี้ผมว่าดีแล้วเราอย่าไปคิดแทนคนที่ป่วยหรือว่าคนที่แบบอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติเลยว่าเขาควรทำอย่างนี้นะเราควรทำอย่างนี้ให้เขานะแต่เราอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขาได้ผ่านเคสหลายๆเคสมาก็คือคุณหมอนั่นเองท่านก็ให้ความเห็นว่าจริงๆเราไม่ควรที่จะเดินทางบ่อยเพราะว่าหนึ่งคือเวลานอนก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของจิตใจของคนป่วยได้อยากจะไปซับเหงื่อให้น้องนิดนึงน้องน่ารักเป็นสไตล์เอาเป็นสไตล์ของเขามันเป็นงานเปิดตัวชุดกีฬาตายแล้วเข้าข้างกันเด็กใช้คำว่าเข้าข้างใช้คำว่าปกป้องแต่น้องเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับน่าจะเอายิ่งอย่างมากๆเลยความกตัญญูเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรจะทำมากๆใครที่ทำมากกว่าเขาอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับถูกไหมนะครับน่ารักที่สุดจริงๆ